นักโหราศาสตร์เตือนกัมพูชากำลังจะเจอกับเคราะห์ครั้งยิ่งใหญ่จัดว่าเป็นเรื่องฮือฮาอีกเรื่องหนึ่งในประเทศกัมพูชานะครับหลังจากที่มีนักโหราศาสตร์ท่านหนึ่งครับออกมาดูดวงเกี่ยวกับอนาคตของประเทศกัมพูชาซึ่งต้องบอกว่ากัมพูชาเนี่ยนะครับเขาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เชื่อเรื่องแบบนี้มากโดยเฉพาะเรื่องลี้ลับเนี่ยเป็นอะไรที่เขาชอบและเขาก็มองว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงๆล่าสุดครับมีนักโหราศาสตร์คนหนึ่งเป็นชาวเขมรเขาเนี่ยมีชื่อว่าอิมโบรินหมอดูท่านนี้นะครับได้ออกมาทำนายทายทักเกี่ยวกับอนาคตของกัมพูชาไว้อย่างมากมายซึ่งเขาบอกเรื่องแรกเลยนะครับว่ากัมพูชากำลังจะเจอเรื่องสั่นคลอนเรื่องแรกคือเรื่องภัยธรรมชาติเขาบอกนะครับว่าในปีนี้เนี่ยกัมพูชาครับจะเจอกับภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ในรอบหลายปีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขายังพูดต่อนะครับว่าในปีนี้หรือว่าปีเดียวกันเนี่ยศีลธรรมของมนุษย์ก็จะถดถอยเช่นเดียวกันผู้คนจะแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนถูกอันไหนผิดสังคมเริ่มมีความเสื่อมถอยมีการแตกหักทำให้ไม่สามารถอยู่ด้วยกันในสังคมเป็นหมู่กว้างหรือว่าหมู่คณะได้ถ้าแปลบ้านๆก็คือชาวกัมพูชาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับแบ่งกันจนต้องบอกว่าประเทศแทบจะแตกเลยก็ว่าได้นะครับในเรื่องของการเกษตรก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าหมอดูท่านนี้ก็ทำนายว่าจะเจอเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเพราะทั้งปีนี้เนี่ยจะมีแต่เรื่องสภาพอากาศที่เลวร้ายตลอดเวลาข้าวเนี่ยก็จะผลิตได้น้อยลงหรือแทบจะไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยการส่งออกหรือว่าเรื่องของอาหารในประเทศก็จะลดลงเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังบอกต่อนะครับว่ายังมีเรื่องราวของฟ้าแลบฟ้าผ่าหรือว่าการโจมตีจากธรรมชาติที่อาจนำอันตรายมาสู่ประชาชนได้อากาศก็จะร้อนขึ้นแล้วไฟป่าก็จะลุกลามทั่วประเทศยังไม่พอครับไฟป่าก็ว่าหนักแล้วเขาเตือนต่อไปนะครับว่าปีนี้เนี่ยก็จะมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมแล้วก็มีสิ่งต่างๆมากมายครับที่สามารถเกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดได้ตลอดเวลาหนึ่งในเรื่องที่หนักไม่แพ้กันนะครับโบรินกล่าวว่าบางสถานที่หรือว่าบางแห่งที่ไม่คิดว่าจะมีไฟป่าเกิดขึ้นมันก็สามารถที่จะทำให้ไฟป่าเกิดขึ้นได้เพราะว่าอากาศของโลกที่ร้อนขึ้นทุกวี่ทุกวันดังนั้นบริเวณไหนก็ตามที่คิดว่าไฟไม่ไหม้แน่นอนเนี่ยเขาเชื่อนะครับว่าเร็วๆนี้จะได้เห็นในสิ่งที่หลายคนไม่เคยเห็นได้อย่างแน่นอนฮะอย่างไรก็ตามครับด้วยความโกรธดราม่ามั้งโบรินเขาพูดเอาไว้ต่อนะครับว่าเฮ้ยไม่ต้องมาด่าฉันนะชาร์ตเนี่ยแค่ต้องการแค่ทำนายเฉยๆให้ทุกคนเนี่ยอยู่บนความไม่ประมาทอยู่ในความระวังเอาไว้ใครจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีอะไรประมาณนี้แต่ว่าไหนๆก็จะดราม่าแล้วก็ต้องบอกต่อนะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีหนึ่งสิ่งอย่างที่น่ากลัวมากในกัมพูชาก็คือเหล่าผู้คนที่กำลังจะกลายเป็นคนโกหกโดยเฉพาะคนที่ชอบขายของออนไลน์สินค้าดีพอซื้อมาจริงไม่ตรงปกหรือไม่ดีก็มีเยอะแยะดังนั้นเนี่ยเขาออกมาพูดเรื่องนี้คือต้องการให้ประชาชนครับอยู่ในความที่ระวังหรือว่าระแวงตลอดเวลานั่นเองซึ่งนะครับหลังจากที่เขาออกมาดูดวงแบบนี้เนี่ยหลายคนก็ชื่นชมกันนะครับว่าโหเก่งมากเลยอะแกโหมีความรักประเทศนู่นนี่นั่นแต่ก็มีบางคนครับไม่เห็นด้วยแล้วบอกว่าเฮ้ยเพ้อเจ้อมั่วปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโดนด่าก็มีครับแต่อีกอันนึงครับก็บอกต่อว่าเฮ้ยผมแบบนี้เนี่ยไม่ต้องทำนายหลายคนก็ดูออกปะหลักการทางวิทยาศาสตร์มันก็มีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดไม่เห็นจะต้องออกมาดูดวงอะไรเลยเอาเวลาเนี่ยไปดูดวงตัวเองก่อนไหมอันนี้คือสิ่งที่ชาวเน็ตหลายคนก็พูดกันมานะครับถ้าใครไม่เชื่อนะครับก็สามารถไปดูตามคอมเมนต์หรือว่าตามการตอบกลับในส่วนของโลกออนไลน์ได้เลยครับต้องบอกเลยว่าเพียบคุณผู้ชมนะครับคิดว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นจริงๆไหมแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยหรือเปล่าเอาเป็นว่าคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากฝากกด Subscribe เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ